กราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมวิชัยสุทวาทสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดชุมพรพรรครวมไทยสร้างชาติวันนี้ผมขอหารือท่านประธานด้วยกัน2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากโครงการนำเรือออกนอกระบบนะครับท่านประธานครับวันนี้นะครับพี่น้องชาวประมงที่เข้าระบบไปแล้วนะครับโดยเฉพาะช่วงรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับได้จ่ายมาแล้ว2ครั้งแต่ครั้งนี้นะครับระยะเวลานานพอสมควรแล้วนะครับที่ยังไม่ได้จ่ายเงินชดเชยให้กับพี่น้องชาวประมงนะครับได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องชาวประมงตำบลปากน้ำนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับเรือที่จอดขอสไลด์ด้วยนะครับเรือที่จอดอยู่นะครับทำการต้องเสียค่าในเรื่องของการจอดและเสียค่าในเรื่องการดูแลนะครับบางลำนั้นจมลงไปแล้วนะครับยังไม่ได้รับเงินเยียวยาพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเป็นอย่างมากเพราะงั้นแรงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมประมงนะครับสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยดูแลและเยียวยาแก้ไขปัญหาและบอกถึงความชัดเจนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าจะได้รับเมื่อไหร่นะครับก็เรื่องที่สองนะครับเป็นเรื่องที่ผมเองนั้นหารือในสภาสองครั้งแล้วนะครับในเรื่องของการขอใช้พื้นที่นะครับของกรมนะครับในเรื่องของการตัดสร้างสะพานนะครับข้ามตำบลวิสัยใต้กับตำบลปากแพรกในคลองสวีเท่านะครับได้รับขออนุญาตจากกระทรวงนะครับหลายครั้งแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้รับในเรื่องของการชัดเจนขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับรอท่านคนเดียวนะครับรอลายเซ็นท่านคนเดียวจนงบประมาณที่ล่วงเลยมานะครับถึงปี66นั้นตกเป็นเงินสะสมขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเรียบร้อยโดยท่านนายกนพพลอุสิทธิ์นายกนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขวากนะครับมาหารือกับท่านประธานสภาและขอความชัดเจนจากนะครับกระทรวงนิดหนึ่งนะครับว่าเมื่อไรที่จะอนุญาตให้เราดำเนินการในเรื่องของการก่อสร้างให้อนุญาตในเรื่องของการใช้พื้นที่นะครับก็ขอความชัดเจนอย่างมากนะครับขอกราบขอบพระคุณครับ